ษตรอินทรีย์โรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการบริโภคอาหารที่มีสารเคมีตกค้างนับวันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเกษตรอินทรีย์นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่รักสุขภาพของเราจริงๆแล้วเราใช้ในเรื่องของอินทรีย์ซะเยอะเนาะเพื่อ 1. ลดต้นทุน 2. หลีกเลี่ยงมลภาวะโลกร้อนเนาะ 3. ผลผลิตไม่มีสารตกค้างในเรื่องของผู้บริโภคสวนลุงทองใบคือสวนผลไม้ที่ทำเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานอีกทั้งยังมีสวนสมุนไพรเพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจพอเข้ามาที่นี่ก็จะเห็นในส่วนของธรรมชาติที่จริงๆนะการที่เขาระบบจัดการสวนการปลูกพืชที่รวมๆกันไม่ใช่แบบแนวเดียวกันก็คือว่ารวมทั้งมังคุดทั้งทุเรียนแล้วก็หลายๆอย่างนะคะใกล้ๆกันซึ่งมันเป็นระบบที่มันเหมือนว่าธรรมชาติมากขึ้นก็จะเห็นว่าจะมีแปลงหมักน้ำหมักชีวภาพแปลงทำปุ๋ยอินทรีย์อะไรนะครับที่จะมาใช้ในสวนแล้วก็ทำให้รู้สึกถึงว่าเรามีความมั่นใจในการที่จะกินผลไม้ได้อย่างปลอดภัยนะครับจากการทำเกษตรอินทรีย์ทำให้สมยศกลิ่นขจรมีสุขภาพกายและใจที่ดีนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริงคือทำตามที่ท่านในหลวงท่านดำรัสมาเลยบอกว่าใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ที่สุดใช้น้ำให้เป็นประโยชน์ที่สุดเนี่ยไทยเบฟขอบันทึกสวนลุงทองใบแบบอย่างการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน